สวัสดีครับกับผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันที่15กรกฎาคม2564การผสมสูตรวัคซีนไข้นะครับต่างสูตรต่างสายมีความเห็นแตกออกเป็น2ทางทางองค์การอนามัยโลกก็ไม่ใช่คิดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ผลการทดลองยังไม่แพร่หลายเขาก็ไม่ได้ขัดขวางแต่เขาก็ยังไม่ฟันธงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเคยเห็นแต่เริ่มต้นเข็มแรกเป็นแอสตราเซเนกาเข็ม2เป็นไฟเซอร์ยังไม่เคยเห็นเข็มแรกจากซิโนแวคแล้วจะมาฉีดแอสตราเซเนกาเหมือนหมอไทยหรือรัฐบาลไทยจะทำอยู่ในเร็วๆนี้ครับสงครามสับสนจริงๆสงครามข่าวสารไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนต่อพี่น้องประชาชนครับอึดอัดจริงๆมีหมอคนหนึ่งบอกว่าท่านพยายามผสมวัคซีนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานวิจัยขึ้นมาเองในขณะที่มีวัคซีนประสิทธิภาพสูงกว่าในท้องตลาดและทั่วโลกกำลังใช้อยู่ทำไมไม่เอาวัคซีนนั้นมาใช้ทำไมไม่เอาวัคซีนนั้นมาใช้เลยครับไปผสมสูตรผสมสีทำไมต่างศึกต่างสายทำไมผมก็คิดว่าประชาชนคนไทยก็คงหนีไม่พ้นเป็นหนูทดลองยาล่ะครับประยุทธ์จันทร์โอชาก็เห็นด้วยเขาเสนออะไรไปก็เห็นด้วยทั้งนั้นล่ะครับเพราะในสมองท่านไร้ซึ่งความคิดริเริ่มเป็นน้ำที่แก้วที่ล้นแล้วไม่รู้จะล้นยังไงเพราะมันเต็มด้วยกองขยะขยะขยแยงในความคิดที่จะบริหารชาติบ้านเมืองครับผมฝากกลอนเหมือนเดิมครับวัคซีนต่างสูตรต่างสายจับมาผสมกลมกลายสบายหรือฉีดเข้าไปแทงเข้าไปตะพึดตะพือเพราะคนไทยคือหนูทดลองตายช่างมันวัคซีนต่างสูตรต่างสายจับมาผสมกลมกลายสบายหรือฉีดเข้าไปแทงเข้าไปตะพึดตะพือเพราะคนไทยคือหนูทดลองตายช่างมันนี่แหละครับเป็นเหตุสำคัญที่พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยพรรคเพื่อไทยจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยการลงมติในมาตรา151ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับในช่วง2สัปดาห์ที่ไม่มีการประชุมก็เตรียมตัวที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจปล่อยให้ผู้นำประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนที่ไร้คิดไร้ทางในการบริหารต่อสู้โควิดเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปไม่ได้ครับให้กำลังใจฝ่ายค้านครับฝ่ายค้านเปิดช่องให้ประชาชนเอาข้อมูลที่การบริหารงานล้มเหลวการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลชุดนี้ส่งมาให้ฝ่ายค้านเป็นการอภิปรายร่วมกันระหว่างส.ส.ในสภากับพี่น้องประชาชนแชร์ข้อมูลเพื่อขจัดขับไล่เสนียดจันไรของแผ่นดินออกจากตำแหน่งคือขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งในสภาและนอกสภาไปพร้อมๆกันครับสูตรผสมสีสูตรต่างศึกต่างสายสูตรต่างสูตรต่างสายต่างคุณภาพราคาไม่เท่ากันนะครับซีโนแวคเนี่ยราคาแพงแอสตราเซเนการาคาถูกก็แล้วทั้งนี้ครับถ้าคุณภาพไม่เท่ากันจะมาผสมไข้กันได้ยังไงประชาชนสงสัยตายช่างมันใช่ไหมครับสวัสดีครับ